ฝากทุกคนกดติดตามช่อง Bomski4 ผมจะรีวิวเกมใหม่สนุกๆอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลจะสอนวิธีและเทคนิคการเล่นอยู่เสมออย่าลืมกดตรงนี้นะครับสวัสดีครับพวกกับผมบอมสกี้โฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2019นะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือออกมานะครับว่าตัวเกมกำลังจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 4.7 เร็วๆนี้นะครับผมซึ่งเมื่อทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะครับผมตัวนักเตะก็มีการประกาศการอัปเกรดระดับเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมเข้ามาดูที่การปรับคะแนนผู้เล่นตรงนี้นะครับหลายๆคนคงจะคุ้นเคยในหน้าจอนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นหน้าจอสำหรับการปรับระดับเกรดนักเตะนะครับผมซึ่งรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นรอบของที่มีล็อตที่มีจอห์นเทอร์รี่เนาะจอห์นเทอร์รี่จากS บวกเนี่ยไป CL นะครับแล้วก็มีตัวอื่นที่เราได้สะสมกันไว้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ข่าวลือที่ว่านะครับผมก็จะนำมาบอกต่อกันนิดนึงโดยปกติแล้วผมก็จะรอให้ทางเกมเขาประกาศอย่างเป็นทางการถึงจะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะครับเพียงแต่ว่าทุกๆครั้งที่ได้ข่าวลือออกมาเนี่ยก็มักจะเป็นจริงเสมอเลยครับผมตัวนักเตะที่ได้ข่าวลือมาเนี่ยก็ตรงด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรารอตัวเกมประกาศเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักหลายวันเลยครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงอยากรู้ก่อนเนาะจะได้ไปสะสมตุนนักเตะเก็บไว้เพื่ออัพระดับในหลังจากที่เกมอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 4.7 กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนักเตะที่ข่าวลือเล็ดลอดออกมาเนี่ยมีใครบ้างและเราควรจะสะสมใครบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการประกาศออกมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีการผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็การเมื่อถ้าเกิดมีการประกาศออกมาจริงๆเนี่ยรายชื่อมันจะเยอะมากนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตนำมาแนะนำนะครับประมาณแค่ 3-4 ตัวเท่านั้นนะครับที่คิดว่าเพื่อนๆคงจะเก็บกันนะครับตุนกันไว้นะครับที่จะทำให้เราอัปเกรดแล้วคุ้มค่ามากที่สุดนะครับจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมเอาละครับนี่คือตัวแรกครับท่านผู้ชมก็คือ Virgil van Dijk นั่นเองนะครับผมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากลิเวอร์พูลนะครับแฟนลิเวอร์พูลแฟนหงแดงนี่มีเฮครับผมสำหรับแพทนี้นะครับผม Virgil van Dijk นะครับปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชั่น 4.6 เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ระดับ S อยู่นะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่อัพเป็นเวอร์ชั่น 4.7 นะครับเขาจะก้าวกระโดดนะครับจาก S เป็น S บวกครับท่านผู้ชมนะครับใครที่อยากจะปั๊มตัว S บวกนะครับรวมถึงใครที่อยากจะทำทีมลิเวอร์พูลนะครับก็รีบปั๊มกันไว้เลยครับผมสำหรับ Virgil van Dijk นะครับผมระดับ S นะตอนนี้เราหาตัวระดับ S ไว้ครับหลังจากอัพแพดเป็น 4.7 แล้วเนี่ยเราก็สามารถหาไอเทมนะครับมาอัพเป็น S บวกได้เลยนะครับผมก็อาจจะต้องมีไอเทมที่จะต้องใช้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับตัวที่2อีกตัวหนึ่งนะครับไหนๆแฟนลิเวอร์พูลก็มีเฮแล้วก็เฮกันอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอาริซงเบ็กสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นนายทวารของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับตัวเกมฟุตบอลมาสเตอร์เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ S ลบไม่ได้แล้วครับผมต้องก้าวกระโดดเป็น S บวกเลยครับท่านผู้ชม S บวกนะครับนี่คือประตู S บวกตัวแรกของลิเวอร์พูลเลยนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมใครที่อยากจะปั้นลิเวอร์พูลฟูลทีมหรือว่าลิเวอร์พูลทีมผสมหรือว่าปั้นทีมชาติบราซิลนะครับนี่อาริซงเบ็กสเตอร์เป็นทีมชาติบราซิลด้วยนะครับผมก็หาประตู S บวกกันได้เลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ S ลบหาง่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมใครมีตัวอื่นที่เป็นประตู S ลบนะครับก็ไปหมุนเทรดหาอาริซงเบ็กสเตอร์ให้เจอครับผมแล้วเราก็จะมาอัปเกรดนะครับเป็น S บวกหลังจากที่อัปแพดเวอร์ชัน 4.7 นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมว่าเราจะต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างสำหรับ S บวกนะครับสำหรับคนที่วางแผนที่จะอัพไม่ว่าจะเป็น Virgil van Dijk หรือว่า Alison Baxter เนี่ยเป็น S บวกนะครับผมอย่าลืมที่จะเก็บตัวใบรับรองนักเตะตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมในร้านค้าของ Ultimate นะครับร้านค้า Ultimate นะฮะ Ultimate League นะครับกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับผมตัวนี้นะครับใบรับรองตัวนี้ครับใช้แน่นอนครับผมท่านผู้ชมใช้แน่นอนนะครับใช้มากน้อยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากอัปเกรดแล้วนะครับ ตัวนี้ครับใช้แน่นอนปัญหามันอยู่ที่ว่าใน1วันนะครับเราสามารถซื้อได้แค่15ใบเท่านั้นนะครับ15ใบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเริ่มซื้อเริ่มดึงกันไว้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเดี๋ยวผมดึงให้เลยครับท่านผู้ชมไหนๆพูดแล้วผมจะดึงเลยแล้วกันผมดึงไปแล้ว1ใบเมื่อสักครู่นี้กดผิดนะครับก็เหลือ14ใบเริ่มตุนสะสมกันไว้เลยครับเพราะว่าใช้ประมาณ100ใบนะครับ100ถึง120ใบถ้าจำไม่ผิดนะครับ100อัพนะครับท่านผู้ชมต่อ1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มดึงตั้งแต่วันนี้เลยครับผมใบรับรองนักเตะตรงนี้นะครับใบรับรองนักเตะตรงนี้นะก็ดึงได้แค่วันละ15ครับผมเดี๋ยวพออัปเดตปุ๊บเราจะได้มีใช้เราจะได้มีพอใช้ครับผมแล้วก็อันที่อีกอันนึงที่ต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับการ์ดเพิ่มระดับอันนี้ใช้แน่นอนครับผมใช้แน่นอนเนาะใช้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับของนักเตะเหมือนกันนะครับถ้าผมบอกจำนวนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้แน่นอนครับสำหรับ2ตัวนี้2ไอเทมนี้นะครับแนะนำให้เน้นที่ดึงใบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดต่อวันก็คือ15ใบต่อวันเท่านั้นนะครับผมโอเค2ไอเทมนี้ไอเทมนี้ใช้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือเข้าไปดูในกระเป๋าของท่านผู้ชมนะครับผมว่ามีตัวนี้เก็บไว้มากพอหรือเปล่านะครับนั่นก็คือใบรับรองต่างๆ3สีตัวนี้นะครับเนี่ยครับใบรับรองความสามารถด้านเกมลุกนะครับสีแดงนะครับใบรับรองความสามารถด้านการป้องกันนะครับสีฟ้าแล้วก็ใบรับรองด้านความจัดการนะครับสีเขียวตัวนี้ใช้แน่นอนนะครับผมมันก็จะใช้ตามตำแหน่งของนักเตะนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเป็น Virgil van Dijk นะครับก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะที่เป็นกองหลังนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่จะตุน S บวกโทษทีครับตุน S Virgil van Dijk เนาะจาก S ไปเป็น S บวกและก็อลิสัน เบ็กสเตอร์จาก S ลบไปเป็น S บวกนะครับนั่นคือต้องเตรียมไอเทมไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปยังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวต่อไปนะครับแต่ตัวต่อไปเนี่ยไอเทมมันก็จะใช้แตกต่างมากน้อยกันขึ้นอยู่กับระดับแรงของนักเตะนั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวที่ผมแนะนำมันมีตัวอะไรอีกนะครับตัวต่อมาที่จะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมคาสลี่นะครับคาสลี่นะครับไม่รู้จักเหมือนกันครับผมจำตัวนี้นะครับคาสลี่ปัจจุบันเนี่ย A บวกอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่อัพเป็น 4.7 นะครับจะเป็น S ลบครับท่านผู้ชม S ลบนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแพทนี้ไม่มี S ครับท่านผู้ชมไม่มี S นะครับก็จะมี S อัปเดตเป็น S บวกแล้วก็เป็น S ลบเท่านั้นนะครับไม่มี S นะครับเสียใจด้วยนะครับคนที่จะปั๊มตัว S นะครับผมปั๊มตัวหาการ์ด S นะครับเราต้องขยับมาปั๊ม S ลบแทนนะครับแล้วก็เอาไปเทรดผสมกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็มี3ตัวที่ผมจะแนะนำนะครับอีก3ตัวสำหรับ S ลบที่จะอัพนะครับผมก็จะมีตัวนี้ครับตัวหนึ่งนะครับก็จดไปด้วยนะครับผมสำหรับที่ผมบอกไป2ตัวแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับผมVirgil van Dijk เนาะแล้วก็ Alisson Becker แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นCasley นะครับ A บวกครับ A บวกจะเป็น S ลบนะไต่ระดับไม่ไต่ระดับแค่ระดับเดียวนะครับผมมันก็เลยไอเทมอาจจะใช้ไม่ได้มากนักนะครับผมอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับถ้าผมอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับก็ไม่รู้จักจริงๆนะครับผมโฮบาสครับผมทีมจากสโมสรอะไรก็ไม่รู้ครับโฮบาสนะครับปัจจุบันนี้นะครับระดับ A อยู่นะครับหลังจากอัพเป็น 4.7 แล้วก็จะเป็น S ลบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม S ลบเหมือนกันนะครับ S ลบเหมือนกันนะครับโฮบาสนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับผมถือว่าเป็นไคลแม็กซ์ของแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะปั๊มตัวนี้ไว้เต็มคังเลยครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีระดับแค่ B บวกเท่านั้นนะครับหาได้ค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือ CX หรือครับผมอ่านเอาเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะครับ CX นะครับสโมสรอะไรก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นทีมชาติโมร็อกโกนะครับสัญชาติโมร็อกโกนะครับ CX ปัจจุบันเนี่ยเป็น B บวกนะครับเดี๋ยวหลังจากที่อัพเป็น 4.7 แล้วเขาจะเป็นก้าวกระโดดเป็น S ลบทันทีเลยครับท่านผู้ชมไอเทมอาจจะใช้มากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่านะครับจาก B บวกเป็น S ลบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับหาง่ายที่สุดครับท่านผู้ชมใครที่จะปั๊มนะครับแนะนำให้ปั๊มแค่ประมาณ 3-4 ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเน้นที่สุดนะครับเพราะหาง่ายสุดก็คือ B บวกนะครับหาตุนกันไว้เลยนะครั้งนะครับผมที่ผมบอกว่าหาง่ายครับผมเพราะบางคนเนี่ยใช้ตัดสินใจนะครับใช้สายฟ้าไปดึงใน แมวมองนะครับระดับซีเนียร์เนี่ยลุ้นตรงนี้ไปเลยนะครับถ้าได้ B บวกก็ไปหาตัว CX ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตุนกันไว้เลยนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้วิธีไหนในการปั๊มหาตัวไว้นะครับผมในการปั๊มหาตัวก็ไม่มีอะไรมากครับผมเหมือนที่ผมได้แนะนำไปคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วทุกๆคลิปสำหรับการปั๊มตัวไว้นะครับนั่นก็คือการหมุนเทรดหาตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับกดหมุนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เพิ่นว่าคลิปตัวอย่างผมเป็น B นะแต่จริงๆผมจะเอา B บวกมาหา CX นะครับเนี่ยครับกดหาไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตุนไว้เก็บไว้ในคลังนะครับเดี๋ยวพอเกมอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 47 เราก็สามารถที่จะเข้ามาที่เมนูกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็การปรับระดับคะแนนผู้เล่นนะครับแล้วก็อัปเกรดระดับตรงนี้นะก็จะมีรายชื่อนักเตะที่เราสามารถอัปเกรดระดับได้นี่จอห์นทอรี่ผมยังไม่ได้อัปเลยผมตุนไว้ครั้งก่อนนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลที่นำมาบอกกันก่อนที่จะตัวเกมเขาจะแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปจากนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับผมและอย่าลืมตุนกันไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการผมอาจจะมาแจ้งทำคลิปแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ